สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft อีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนสร้างเมืองภายใน1วินาทีกันนะครับผมมันก็จะเป็นตึกสูงๆนะครับเป็นเมืองใหญ่ๆตึกสูงๆเลยนะครับมันก็จะคล้ายๆกับไอ้ปราสาท1วินาทีนั่นแหละฮะนะครับแล้วก็ต้องขอบอกกันว่ามันไม่ใช่มอดแต่อย่างใดนะครับมันก็คือคอมมานด์บล็อกนั่นเองนะครับผมนะโอเคมันจะเป็นยังไงนะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง500ไลค์นะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับนะโอเคก็วันนี้นะครับเราก็ต้องอยู่ในที่โล่งนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งก่อสร้างครับถ้าสร้างในที่แบบว่ามันเป็นยังไงวะเอาเป็นว่ามันไม่เรียบอ่ะมันไม่ราบเรียบอย่างเงี้ยโอ้โหไม่สวยแน่นอนครับนะโอเคก็ก่อนอื่นนะครับให้เราเนี่ยทำการเซกคอมมานด์บล็อกนะครับผมโอเคจึ๊บจึ๊บจึ๊บคอมมานด์บล็อกโอเคแล้วเราก็ใส่คอมมานด์บล็อกนี้เข้าไปนะครับต้องขอบอกก่อนนะครับว่าคอมมานด์บล็อกนี้เนี่ยเป็นของเวอร์ชัน 1.9 นะครับผมนะโอเคแล้วกดไปครับปึ๊บนี่ครับมันก็จะขึ้นว่า City Generator by iGEM Minecraft เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับ นะโอเคก็มันจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ City Generator อะไรเนี่ย Command by iGEMไอเจไอจาเนี่ยแต่ผมอ่านเป็นไอแจมอ่ะเห็นไหมนะครับเราก็กดตรงนี้ครับปุ๊บนี่ครับมันก็จะได้ไอเทม2อย่างมาครับก็จะเป็นเจเนเรตซิตี้แล้วก็เฮาส์นะครับผมนะจะแบ่งเป็นส่วนๆมั้งนะครับเหมือนกับปราสาทนั่นแหละฮะโอเคเราก็ลองดูครับอันนี้รู้สึกจะปามั้งฟึบไปแล้วโอ้โหกระจายด้วยเจ็ดเคโอ้โหดูครับว้าวโอ้โหเป็นไง1วินาทีปะล่ะ1วินาทีปะล่ะโอ้โหดูครับเป็นเมืองฮะแต่ก็ไม่ได้เป็นเมืองแบบว่าอลังการอะไรขนาดนั้นนะครับแต่มันก็สวยเห็นไหมมันก็ใหญ่อ่ะแต่วิธีการที่ทำให้มันใหญ่เนี่ยก็ปาหลายครั้งไปเลยแบบติดต่อกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเฮาใช่ไหมลองดูดิฟึบหัวเป็นบ้านเหรออ๋อมันแบ่งเป็นพาร์ทมั้งแบ่งเป็นส่วนๆนะมันจะเหมือนกับไอ้ปราสาท1วินาทีนะครับมันก็จะมีส่วนหอคอยกับส่วนปราสาทใช่ไหมส่วนตัวปราสาทมันอ่ะนะเดี๋ยวเราลองไอ้นี่ดูดิลองแบบว่าปาแบบติดๆกันครับปึ๊บเอ้าสมัยเทพมันหมดมันมีมันหมดด้วยวะเฮ้ยเดี๋ยวแม่งซ้อนเอ้าเวรกรรมแม่งซ้อนโอ้โหตายแล้วไปแล้วฟึบแม่งเท่ว่ะแม่งแบบแม่งกระจายออกด้วยเว้ยเห็นไหมเนี่ยถ้าเราปาแบบติดๆกันหลายๆอันมันก็จะแบบว่ามันก็จะแบบว่ายังไงอะมันจะแบบดูเป็นเมืองใหญ่อะเข้าใจไหมนะครับแต่ปราสาทอะมันใหญ่กว่านี้อ่ะปราสาทแม่งแบบโอ้โหแม่งใหญ่เกินนะคือแบบสร้างไม่กี่นาทีแม่งแบบแม่งเป็นเมืองที่แบบใหญ่มากๆได้นะครับนะเนี่ยเห็นไหมโอเคเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูข้างในตัวเมืองดิว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวลองเข้าไปดูก็จะเป็นตึกนะครับอย่าบอกนะมันไม่มีบันไดอ่ะมันจะเหมือนกับปราสาทนั้นน่ะรวยนะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะไอ้นี่อะไรวะมันเป็นบล็อกอะไรอ่ะเป็นหัวใครไม่รู้โอ้เห็นไหมมันไม่มีทางขึ้นจริงดิแล้วตึกแม่งมีหลายชั้นนะเนี่ยมันไม่ได้มีชั้น2ชั้นนะเว้ยไม่มีตั้งหลายชั้นทำไมไม่ทำไอ้นี่วะทำไมเขาไม่ทำไอ้นี่วะแบบบันไดอ่ะบันไดปีนก็ได้ทำมาได้ปีนหรือลิฟต์ก็ได้นะโอ้โหผมรั่วเลยครับคุณผู้ชมครับแม่งไม่มีที่ขึ้นแล้วจะขึ้นยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวลองขึ้นดูแต่ละชั้นเนี่ยมันมีกี่ชั้นวะแต่ละตึกเนี่ย
เอาสูงๆเลยเนี่ยกี่ชั้นวะนับไปหนึ่ง1 2 3 4 5 6 7อู้มี7ชั้นเว้ยโอเคมี7ชั้นนะอ๋อชั้นนี้เป็นโต๊ะเอ็นชันอันนี้ก็โต๊ะเอ็นชันอันนี้โต๊ะครับอันนี้อะไรไม่รู้โอ้อันนี้อะไรอ่ะเอ็นชันเหรออ๋อนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเออถ้าจะให้ดีหน่อยนะทําบันไดก็ดีนะเพื่อแบบนําไปใช้แบบของจริงนะครับแบบบางคนอาจจะขี้เกียจสร้างเองอะไรอย่างเงี้ยก็นี่เลยคอมมานด์บล็อกนี้นะครับแต่เราแต่คงต้องไปนั่นกันเองอ่ะเออคงต้องแบบเอาไปตกแต่งกันเองเนาะนะครับตึกเนี่ยจะตกแต่งยังไงนะแต่บันไดก็ต้องทำเองแน่นอนอ่ะเพราะเขาไม่ได้ทำมาให้อ่ะโอ้โหจบเลยนะแต่มันปาแบบรัวๆไม่ได้วะเฮ้ยมันกระจายบนนี้วะเอ้ยเฮ้ยผมรู้แล้วผมมีอะไรทำแล้วนี่เลยลองกระจายแบบโหเอาแบบเนี่ยปลาข้างบนเนี่ยปึ๊บเกมมันจะหลุดจะค้างจะหลุดไปวะเนี่ยเอ้ยโอ้โหดูโอ้โหดูครับดูแม่ง ดูโอ้โหรั่วเลยรั่วเลยจริงๆได้ประวัติอ่ะกระจายได้อีกป่ะกระจายได้อีกครับแต่ว่ามันแบบมันไม่มันสูงกว่านี้ไม่ได้แล้วว่ะดูทรงละนะโอ้โหเมืองโคตรใหญ่เลยคุณผู้ชมครับเห็นไหมนะก็มันมีอะไรนอกจากนี้ป่ะวะไม่น่าจะมีแล้วมั้งนะครับมันก็จะมีแค่อะไรอ่ะเป็นแค่ตึกใช่ไหมตึกสูงๆที่ไม่มีบันไดปีนขึ้นครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นยังไงนะก็อย่างว่าแหละครับเราคงต้องเอาไปตกแต่งเพิ่มนะแบบเออใส่บันไดขึ้นไปจะทำบันไดแบบบนก็ได้แล้วแต่นะครับนะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะสำหรับคอมมานด์บล็อกตึก1วินาทีของผมนะครับนะโอเคก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะฮะโอเคก็สำหรับใครที่สนใจคอมมานด์บล็อกนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ